ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการปรับแต่งนะครับหน้าตาของเว็บบล็อกของเราหรือว่าบล็อกของเรานะครับในการปรับแต่งหรือว่าการตั้งค่าพื้นฐานนะครับให้กับบล็อกของเรานะครับก็เริ่มจากที่เรานะครับเปิด Internet Explorer ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่เว็บไซต์ wordpress.com นะครับหลังจากเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ wordpress.com นะครับเนื่องจากว่าบทที่แล้วนะครับเราได้สมัครเว็บบล็อกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากรอก username และ password นะครับเพื่อที่จะเข้าไปปรับแต่งแก้ไขนะครับเว็บบล็อกของเราก็ที่ช่อง already blocking ครับใส่ in แล้วก็พิมพ์ username หรือว่าอีเมลของเราก็ได้ครับทีนี้ผมพิมพ์ username เข้าไปแล้วก็พิมพ์ password เข้าไปนะครับช่อง Remember Me ครับก็ติดเครื่องหมายตรงนี้ออกไปนะครับแล้วคลิกที่คำว่า Sign In ครับครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ที่หน้าล็อกอินของเราเรียบร้อยนะครับก็ดมมาดูการปรับแต่งค่าพื้นฐานของบล็อกเราครับเบื้องต้นนะครับการปรับแต่งค่าพื้นฐานของเราก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของ Setting นะครับมาดูในส่วนของ Account นะครับก็เป็นไปตามที่เราได้ตั้งชื่อไว้ซึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับสำหรับชื่อผู้เข้าใช้นะครับแล้วก็ email address นะครับแล้วก็ชื่อเว็บบล็อกของเรานะครับแล้วก็เรื่องของภาษาครับซึ่งส่วนด้านบนนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมจะมาติดตั้งภาษาของเรานะครับเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับครับผมก็มาเลือกนะครับภาษาของเราหรือพิมพ์ตัว T ไปก่อนก็ได้ครับนะครับมันก็จะได้th นะครับจะได้ตรงไปที่ภาษาของเราเลยครับก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนการกำหนดค่า account ต่อไปครับ mobile phone country อันนี้คือลักษณะนะครับคำนำหน้าหรือว่าตัวเลขนำหน้าของโซนประเทศที่ใช้มือถือของเรานะครับผมก็คลิกเลือกนะครับก็ประเทศไทยของเราครับก็ลอง th ดูครับไทย A นะมาแล้วครับ Thailandบวก6นะครับก็คลิกเลือกครับเมื่อใส่บนมือถือก็เซฟครับครับหน้าตาของบล็อกเราจากที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็จะไปเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้กำหนดค่าแอคเคาท์เบื้องต้นให้กับมันนะครับซึ่งเป็นการตกแต่งค่าบัญชีของเราแบบเบื้องต้นนะครับโอเคครับต่อไปครับถ้าเราจะแก้ไขรายละเอียดของเว็บบอร์ดของเรานะครับแบบรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่หน้าควบคุมนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าไปที่หน้าควบคุมเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองไปดูหน้าตาเว็บบอร์ดของเราก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วหน้าตาของเราที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเนี่ยหน้าตาของเราเป็นยังไงนะครับวิธีเข้าไปก็เข้าไปตาม URL ที่เรากำหนดไว้นะครับก็คลิกที่แท็บใหม่ครับอย่างผมตั้งก็ไม่ต้องมีคำว่า www เลยนะครับก็พิมพ์ชื่อบล็อกของเราตามด้วย wordpress ตามด้วย .com เลยนะครับของผมก็ครับแบบนี้ครับชื่อเว็บบล็อกของผมที่ได้สมัครไว้ก็เพิ่มเติมดูครับครับอันนี้ก็คือธีมที่เราได้เลือกไว้แล้วก็เป็นหน้าตาเว็บบล็อกนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีเนื้อหารายละเอียดอะไรนะครับนี่คือรูปแบบหน้าตาของบล็อกเราที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับคราวนี้เราจะมาลองแก้ไขนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งรูปแบบต่างๆเบื้องต้นนะครับของเว็บบล็อกของเราครับวิธีเข้าไปแก้ไขก็เราก็ไปที่หน้าควบคุมเว็บไซต์ของเรานะครับก็ไปคลิกที่ไปเลือกที่ user ของเราด้านขวามือนะครับแล้วก็ไปที่ด้านล่างตรงนี้ครับแล้วเลือกที่คำว่าหน้าควบคุมครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าควบคุมเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาในส่วนของหลังบ้านของเราแบบนี้ครับซึ่งเราก็จะมาทำการปรับแต่งหรือก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าควบคุมของเราเบื้องต้นนะครับ
ส่วนแรกนะครับที่เราจะไปทําการปรับแต่งนะครับเรื่องของเว็บของเรานะครับก็จะมีอยู่ตรงด้านล่างบริเวณตรงคําว่าตั้งค่านะครับลองคลิกไปนะครับคลิกตั้งค่านะครับก็จะมีส่วนของการปรับแต่งด้วยเมนูย่อยๆนะครับอีกหลายอันนะครับมาดูอันแรกก่อนครับตั้งค่าทั่วไปนะครับตั้งค่าทั่วไปก็จะมีหัวข้อเว็บนะครับอย่างที่มันขึ้นนี้ก็คืออาจารย์อุทิศนะครับก็จะมาโชว์อยู่ที่ตรงคําตรงนี้ครับซึ่งเราจะปรับเปลี่ยนเป็นคําอื่นก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตอนในที่นี้สมมุติว่าผมครับผมก็เปลี่ยนเป็นคําว่าเรียนคอมพิวเตอร์กับนะครับทีเชอร์นะครับอุทิศแบบนี้นะครับคําโปรยครับคําโปรยก็คือคําที่ใช้อธิบายเว็บของเรานะครับอย่างเช่นคำนี้ theplaceword.com นะครับซึ่งมันก็มาโชว์อยู่ข้างล่างตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับก็คือครับผมเป็นคำว่าเว็บไซต์ของ Google Translate ฝั่งนี้นะครับต่อไปครับ email address นะครับซึ่งในที่นี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งคุณจะเปลี่ยนเองก็ได้นะครับต่อไปครับเขตเวลานะครับเขตเวลาก็คือเวลาที่ใช้ในการกําหนดนะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นโซนของทวีปเอเชียนะครับแล้วก็เลือกเป็นประเทศไทยของเรานะครับตรงนี้เราก็เลือกนะครับตรงนี้มาถึงเอเชียตรงนี้นะครับแล้วก็ไปค้นหาประเทศไทยของเรานะครับไทยแลนด์เลือกเป็นกรุงเทพนะครับนี่นะครับได้เวลามาแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบนะครับรูปแบบวันที่เราจะให้แสดงรูปแบบวันที่แบบไหนนะครับเราก็เลือกไปในที่นี้ผมเลือกเป็นแบบแรกครับเดือนมกราอย่างนี้นะครับวันที่ตามหลังแล้วก็ตามด้วยปีคริสต์ศักราชนะครับรูปแบบของการแสดงเวลานะครับผมก็เลือกเป็นแบบบนนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นของสัปดาห์ครับซึ่งประเทศไทยเราก็เริ่มต้นการทํางานที่วันจันทร์นะครับภาษาของเว็บบอกเราครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยซะนะครับก็ th นะครับเลือกเป็น th th Thailand นะครับครับเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับเรียบร้อยแล้วครับระบบก็บอกว่าบันทึกการตั้งค่าแล้วคราวนี้เราลองไป refresh นะครับดูเว็บบอกเรานะครับกดปุ่ม refresh ที่ Internet Explorer ครับตอนนี้เราก็ได้บางส่วนนะครับที่เราได้ปรับแต่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์กับทีเชอร์อุทิศแล้วก็เว็บไซต์ของครูทีเชอร์หนึ่งป่านะครับตามที่เราได้กําหนดไว้ในส่วนของไททอลนะครับแล้วก็รูปแบบของหมวดหมู่หรือว่าคําสั่งต่างๆนะครับในเว็บบอกก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมครับใช้คําว่าภาษาไทยเป็นหลักนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการปรับแต่งค่าพื้นฐานเบื้องต้นให้กับเว็บบอกของเราครับ